วันที่18มกราคมนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับย้อนกลับไปในอดีตนั้นมีหลักฐานปรากฏว่าเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาค่ำคืนนี้ครับไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรติดตามจากรายงานครับวันจันทร์แรม2ค่ำเดือน2ปีมะโรงจุลศักราช954ตรงกับพุทธศักราช2135หรือวันนี้เมื่อ423ปีก่อนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระโคชสารนามว่าเจ้าพระยาชยานุภาพซึ่งกำลังตกมันรุกไล่ตามข้าศึกจนหลงเข้าไปอยู่ในวงล้อมกองทัพพม่าซึ่งมีพระมหาอุปราชาทรงพระโคชสารนามว่าพลายพัทกรนำทัพสมเด็จพระนเรศวรทรงวิเคราะห์แล้วว่ากำลังเสียเปรียบด้วยพระปฏิภาณไหวพริบจึงใส่ช้างเข้าไปใกล้และตรัสเชิญมาทำยุทธหัตถีกันดังที่ปรากฏตามภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค5ยุทธหัตถีโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลน้องดาวพญาอเบจังยะเดบาลเลแทตอมูยอยซีซีสงครามยุทธหัตถีหรือศึกชนช้างระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชายุติในวินาทีที่พระมหาอุปราชาของพม่าต้องพระแสงของเงาสิ้นพระชนพม่าแตกพ่ายชัยชนะเหนือสงครามยุทธหัตถีคือหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่พระนเรศวรมหาราชทรงสร้างวีรกรรมกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกได้อย่างสง่างามพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกและในฐานะนักแสดงนำผู้รับบทสมเด็จพระเอกาทศรสเปิดเผยว่าข้อเท็จจริงนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลประกอบการกำหนดวันกองทัพไทยของกระทรวงกลาโหมเมื่อปีพุทธศักราช2523ที่มีมติกำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ที่เป็นอาหารเนี่ยนะครับทุกๆเหล่าทัพเนี่ยก็คิดว่าวันนี้เป็นวันแห่งสัญลักษณ์อยู่แล้วการทำสงครามเป็นสัญลักษณ์ของอดีตผู้นำที่แสดงถึงความสามารถในหลายๆด้านเพื่อที่จะรักษาปกป้องพื้นแผ่นดินคือสงครามยุทธหัตถีเนี่ยเป็นการทำสงครามโดยใช้ช้างจริงๆในภูมิภาคนี่มีน้อยที่จะเป็นสงครามที่คนได้จดจำแต่เดิมการคำนวณวันจันทร์แรม2ค่ำเดือน2ปีมะโรงจุลศักราช954กำหนดตรงกับวันที่25มกราคมดังนั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523คณะรัฐมนตรีจึงประกาศให้วันกองทัพไทยตรงกับวันที่25มกราคมของทุกปีภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายคนตลอดจนราชบัณฑิตยสถานและคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติได้ร่วมตรวจสอบความถูกต้องตามสุริยคติพบว่าวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่25มกราคมแต่ตรงกับวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135ในที่สุดปีพุทธศักราช2549คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่25มกราคมของทุกปีเป็นวันที่18มกราคมของทุกปีนับตั้งแต่นั้นมามนุชาเจอมูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน